ดีค่ะพบกันในซีซั่นที่2เอพิโซดที่3แล้วนะคะเป็นการแกะสลักลายโดนัทหรือว่าลายจับแก้วนะคะลายเนี้ยเราจะได้เรียนรู้การซิกแซกมีดหรือการพลิกมีดนะคะทั้งลูกเลยอุปกรณ์ก็มีแคนตาลูปมีมีดแกะสลักวงเวียนผ้าเช็ดทำความสะอาดแล้วก็จะมีฐานรองเศษแคนตาลูปเวลาเราแกะแล้วนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะไปที่โต๊ะค่ะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะเริ่มทำลายโดนัทกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ใช้วงเวียนทำเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมด้านในนะคะแล้วก็ทำเผื่อด้านนอกอีกชั้นหนึ่งไว้เลยเดี๋ยวนะคะเราตั้งมีดตรงเจาะลงไปค่ะตามวงกลมที่เราวาดไว้แล้วก็เอียงมีด45องศานะคะตัดลงไปให้ชนกับเส้นเดิมก็เกลาลบเหลี่ยมนะคะแล้วก็เจาะตรงกลางด้วยนะคะให้มนต์อันนี้เอาเปลือกออกด้วยนะคะThank you.
ก็เริ่มเลยนะคะพอได้มนๆแล้วก็ให้สวยงามเอียงมีดนะคะแล้วเราก็พลิกมีดหรือซิกแซกนะคะจากด้านนอกมาถึงด้านในเกสรนะคะแล้วเราก็ปาดเก็บด้านล่างเราก็เริ่มพลิกมีดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะด้านในจะมาบรรจบกันแบบนี้นะคะด้านนอกจะห่างเล็กน้อยแล้วก็ปาดเก็บพอเราได้โดนัทชั้นในแล้วนะคะแล้วก็มาทำชั้นนอกกันก็เหมือนเดิมนะคะกรีดปักมีดลงไปตามที่เราทำวงกลมไว้นะคะทำเหมือนเดิมนะคะกับวงในแต่ว่าเราทำให้มันฝั่งตรงข้ามนะคะให้เรียงให้ตัวกรีดเนี่ยเรียงสลับย้อนออกมานะคะก็เริ่มกรีดแรกเลยนะคะ
นะคะเราก็ได้ลายโดนัท2ชั้นละทีนี้รอบนอกเนี่ยเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ตามถนัดเลยนะคะร้อยแล้วค่ะลายโดนัท